ไปดูบรรยากาศสุดยอดอลังการงานบวชกันบ้างนะคะที่วัดชัยมังคลารามที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทำไมถึงคึกคักขนาดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ลูกชายคนเดียวของเจ้าของบ่อประดุกรายใหญ่นะคะที่ตำบลลำไซยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวลองดูภาพคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดนะคะก็คือตอนโปรยทานนี่แหละทั้งสองท่านค่ะลองให้ถ่ายตัวเลขเล่นๆดูประมาณเท่าไหร่โปรยทานนะค่ะหลักหมื่นนี่ก็มากแล้วนะผมว่าน้อยไปค่ะคุณหลักพันถูกไหมครับแสนค่ะ150,000 บาทนะคะนี่คือบรรยากาศอุ้ยคนมากันเยอะค่ะมีทั้งแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์20ก็มีอุ้ยดูจังหวะนะคุณคะแต่ละคนนี่ชุลมุนวุ่นวายญาติสนิทมิตรสหายมากันครบถ้วนหน้าเลยคือปกติโปรยทานนี้เราจะเห็นว่าเป็นเศษเหรียญนะเป็นเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทอันนี้โปรยเป็นแบงค์พันก็มีแบงค์ใหญ่ก็มาเต็มนี่แหละค่ะถึงบอกว่าวันนี้ญาติเลยมากันเยอะเป็นพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเขาก็มีวิธีการในการแห่นาครอบโบสถ์สนุกสนานกันไปจนกระทั่งครบ3รอบนี่คือนาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะลองดูอุ้ยแน่นขนาดไหนคุณบางคนนี่อาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนเลยนะแต่วันนี้มารวมญาติกันเลยค่ะแม่เสียดายนะถ้ารู้ก่อนนี่จะชวนทั้งสองท่านไปด้วยนะคะก็ถือเป็นงานบวชของลูกชายคนเดียวแล้วก็เจ้าของงานค่ะคุณชัยชนะกับคุณแสงเดือนปั้นทองสุขก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของนาคเนี่ยนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็เคยเป็นประธานสภาอบต.ลำไซมาก่อนหลายสมัยแล้วแล้วก็ทําธุรกิจฟาร์มเลี้ยงปลาดุกไปด้วยช่วงที่ผ่านมาค่ะตอนที่ลูกชายยังเล็กสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยพยายามที่จะประคับประคองกันมาจนสุดท้ายลูกชายก็อยากจะบวชนะแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยยังไม่ได้บวชตัดสินใจกันปรึกษากับภรรยาค่ะบอกว่าถ้าลูกชายอยากจะบวชก็จะโปรยเงินให้ 150,000 บาทหลังจากที่ตั้งเอาไว้ตั้งคำมั่นเอาไว้ก็เลยเก็บเงินมาปีละประมาณ 20,000 จนกระทั่งครบ 150,000 บาทแล้วนะคะก็เลยจัดงานบวชให้แล้วก็อย่างที่เห็นคนในมากันคึกคักค่ะงานใหญ่ลูกชายคนเดียวแล้วก็โปรยทานกันเยอะขนาดนี้ด้วยที่เห็นหน้าชาวบ้านตำบลลำไซดูหน้าตาอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญนะครับก็ได้รับทานกลับไปด้วยแหมหลายคนชูแบงค์พันหน้ากล้องครับคุณพ่อคุณแม่ของนาคเองนะครับก็บอกว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปลาดุกที่เขาขายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับ150,000 บาทโอ้โหโปรยทานในขนาดนี้นะครับ